ใน The Boy ซีซั่นที่3ตอนที่4หลังจากที่ฮิ้วรู้ว่าบุเชอร์เสพสารวเขาจึงเข้ามาถามว่าได้สาร V มาจากไหนบุเชอร์จึงโกหกไปว่าเขาได้มาจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งและมันก็จะออกฤทธิ์เพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้กันพาวเดอร์ได้ตายไปแล้วและเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วฮิ้วจึงถามว่านี่นายฆ่ากันพาวเดอร์ด้วยพลังใช่ไหมแล้วคนอื่นรู้เรื่องนี้หรือยังบุเชอร์บอกว่าพวกเขายัางไม่รู้ แต่ถ้าความลับแตกแล้วแล้วก็ฉันจะอัดนายให้เละทางด้านของสแตนเมื่อซาว่าโฮมแบรนเดอร์ได้พาดพิงถึงผู้บริหารของวอตเขาจึงเดินทางมาพบกับลูกสาวบุญธรรมอย่างนิวแมนเพื่อขอให้เธอขึ้นแถลงการ,การและทำการประนามถึงเหตุการณ์ที่โฮมแบรนเดอร์ได้ก่อขึ้นตามข้อบังคับของเหล่าซุขนี่จะเป็นการเตือนจากชายแก่คููที่มีอำนาจอย่างสแตนนิวแมนจึงถามถึงความปลอดภัยของโซอีลูกสาวของเธอ ถ้าเธอทําสิ่งนั้นแล้วโฮมแลนเดอร์จะไม่บินมาฆ่าลูกสาวของเธอเชียวหรือสแตนบอกว่าโฮมแลนเดอร์ก็แค่คู่เขาไม่กล้าทําจริงหรอกสแตนรับปากว่าจะรับรองความปลอดภัยให้กับนิวแมนและลูกสาวของเธอทางด้านของบูเชอร์และเฟรนด์พวกเขาเดินทางมาที่ร้านของนีน่าเพื่อที่จะตกลงในการที่บูเช h e r จะให้นีน่าช่วยพาทีมเดยะบอยบินไปที่รัเสเซียเพื่อตามหาอาวุธที่สามารถฆ่าโฮมแลนเดอร์ได้ บุชเชอร์เสนอเงินพร้อมกับชดใช้นี่ให้กับเชอรี่แต่ว่าเท่านี้มันยังไม่พอนีน่าต้องการเชอรี่จนบุชเชอร์ต้องขอเจราจาใหม่ทางด้านของสตาร์ไลท์เธอได้นั่งคุยกับแฟนหนุ่มถึงงานของเธอที่จะต้องสร้างภาพเป็นคู่รักกับโฮมแลนเดอร์แต่นี่มันเป็นแผนที่จะทำการทวงเวลาให้กับทีมเดอะบอยก่อนที่โฮมแลนเดอร์จะเข้ามาตามสตาร์ไลท์ให้ไปทำงานและเขาก็ได้ฝากลายเซ็นไว้ให้กับฮิ้ว ทางด้านของเอเทนเขาเข้ามาคุยเรื่องบูฮอกซุปที่อยู่ในการดูแลของวัดแต่ว่าเอสลีย์ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ฮิวได้ติดต่อไปหาเจ้านายของเขาอย่างนิวแมนเพื่อขอลางานตอนที่พวกเขากำลังจะออกเดินทางบินข้ามประเทศเพื่อมุ่งหน้าไปที่รัเสเซียจากการช่วยเหลือของนีนาที่ให้เครื่องบินพร้อมกับพาสปอร์ตมา ทางด้านของควีนเมฟเธอกำลังฝึกซ้อมการใช้อาวุธอยู่ในห้องเพียงลำพังก่อนที่สตาร์ไลท์จะเข้ามาขอคุยด้วยสตาร์ไลท์ถามถึง BCL r เอลอาวุธที่จะสามารถฆ่าโฮมแลนเดอร์ได้ควีนเมฟจึงบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนส่งข่าวให้กับวอชเชอร์เพื่อให้ออกไปตามหาอาวุธที่จะสามารถฆ่าบุรุษเหล็กได้เธอฝึกซ้อมอยู่ในนี้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วเพื่อเตรียมการให้พร้อมสำหรับการต่อสู้กับโฮมแลนเดอร์ ตอนนี้สตาร์ไลท์รู้แล้วว่าคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับเธอนั้นมีควีนเมฟพวกเธอจะต้องหาคนเพิ่มหากจะต่อกรกับโฮมแลนเดอร์จริงๆทางด้านของบูเชอร์และทีมเดอะบอยพวกเขาเดินทางไปถึงยังรัเสเซียแล้วก่อนที่บูเชอร์จะบอกภารกิจที่เขาได้รับมาจากนีนาเพื่อแลกกับข้อตกลงที่นีนาจะไม่ตามล่าเชอรี่ภารกิจที่พวกเขาจะต้องทำระหว่างมาที่นี่คือการฆ่าเสียขาใหญ่ในรัเสเซียที่เธอไม่ชอบขี้หน้า โดยภารกิจนี้คิมิโกะจะต้องทำมันให้สำเร็จปลอมตัวเข้าไปในบ้านและทำการฆ่าขายยาของที่นี่ถึงแม้ว่าเฟรนจะไม่เห็นด้วยที่จะให้คิมิโกะเข้าไปเสี่ยงแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกคิมิโกะจึงต้องยอมทำภาพตัดมาที่สตาร์ไลท์เธอได้เข้ามาชักชวนให้ซูเปอร์โซนิกรวมมือกับเธอถ้าหากจะต้องต่อสู้กับโฮมแรเดอร์จริงๆสมาชิกคนใหม่ของเดอะเซเว่นจึงยอมตกลงเพราะว่าเขาจะต้องช่วยทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในการประชุมของเด e s e ซ e ว h o m e l a n d เดได้ทำการต้อนรับสมาชิกใหม่และในระหว่างประชุม A10 ได้ขอคุยเรื่องของบูฮอกซุปที่อยู่ในการดูแลของวัดตอนนี้บูฮอกได้เข้าไปอรารวาสในเขตของคนผิวสี A10 ขอให้ h o m e ลนเดอรสั่งพักงานบูฮอกก่อนที่เดด d ิ p จะบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าสั่งพักงานบู h อกเท่ากับว่าคนที่ทำงานจะน้อยลงเราต้องการคนมากกว่าเดิม เพราะว่าฐานแฟนคลับของบูฮอกก็ไม่ได้น้อยเลยทำให้โฮมแรนเดอร์เห็นด้วยกับเดอะดิฟและสิ่งนั้นก็ทำให้อเห็นไม่พอใจเขาเข้าไปขู่เดอะดิฟเกี่ยวกับเรื่องที่เดอะดิฟนำมือถือที่มีคลิปวิดีโอบนเครื่องบินขึ้นมาจากทะเลและมอบให้กับคินเมฟเดดดิฟบอกว่าเขาก็จะบอกโฮมแรนเดอร์เช่นกันทีเอเทนนำเรื่องที่สตอร์ฟอนตเป็นนาซีไปเผยแพร่ทั้งสองจึงเปิดฉากซัดกันก่อนที่โฮมแรนเดอร์จะเข้ามาประคองเดอะดิฟขึ้น และสั่งให้เอเทนพักขาที่ใช้วิ่งไม่ได้ซะตอนนี้ทำให้เอเทนรู้สึกตัวว่าตัวเองไร้ประโยชน์ทั้งๆที่เขาทำทุกอย่างเพื่อทีมโฮมแลนเดอร์ไม่เห็นหัวเขาเลยและในขณะนั้นเมื่อซูเปอร์ซูนิกเห็นว่านี่จะเป็นโอกาสที่เขาจะสามารถหาสมาชิกกลุ่มต่อต้านโฮมแลนเดอร์ได้เขาจึงชักชวนให้เอเทนเข้าร่วมกลุ่มต่อต้านโฮมแลนเดอร์ ทางด้านของบูชเชอร์กับ MM ตอนนี้ MM รู้สึกว่าบูชเชอร์ทำเกินไปเขากำลังจะขอถอนตัวก่อนที่บูชเชอร์จะบอกความจริงว่าเหตุผลที่เขากับมาโลลี่เลือก MM เข้ามาในทีมก็เพราะว่าบูชเชอร์เห็นว่า MM เป็นหัวหน้าของกองร้อยเขาสามารถทำให้คนในทีมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ทางด้านของคิมิโกะเธอได้ปลอมตัวเข้าไปในบ้านของเซียที่ตอนนี้มีหยิงขายบริการอยู่จํานวนมากก่อนที่เซียจะพาเธอไปดูอาวุธลับสําหรับศึกในคืนนี้เขาบอกให้คิมิโกะเลือกเลยหลังจากนั้นคิมิโกะได้ทําการฆ่าเซียโดยการเสียบมันเข้าไปที่หัวของเซียลูกน้องได้เปิดฉากยิงคิมิโกะก่อนที่เธอจะสามารถฆ่าลูกน้องของเซียได้อย่างง่ายดายคิมิโกะได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานว่าภารกิจของเธอได้สําเร็จแล้ว ก่อนที่กระสุนปริศนาจะพุ่งเข้ากลางหัวเธอตอนนี้หญิงสาวได้ทําการเหนี่ยวไกปืนหลังจากนั้นคิมิโกะได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายพร้อมกับแผง,งเธอที่ถูกสมานเธอลุกขึ้นมาพร้อมกับเห็นหญิงสาวจํานวนมากกําลังสั่นกลัวทางด้านของนิวแมนเธอทําการถแถลงการต่อประชาชน ทีสแตนแดกขอให้ลูกสาวบุญธรรมช่วยประนามการกระทำของโฮมแลรนเดอร์ทุกคนในทีมเดอะเซเว่นแด้เข้ามานั่งฟังกันอย่างพร้อมเพียงทุกอย่างของโฮมแลรนเดอร์ชื่อเสียงอำนาจมันกำลังจะถูกภาคไปแต่ทว่ามันกลับปิดคาด Newman หันมาเข้าข้างโฮมแลนเดอรพร้อมกับประนามสแตนที่เป็นคนชักใย,ยอยู่เบื้องหลังของทีมเดอะเซเว่เหตุผลที่ Newman จะต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเธอจะต้องปกป้องลูกสาวของเธอจากภัยของโฮมแลนเดอรและนั่นก็ทำให้ส t ตนถูกปลดออกจากตำแหน่งชั่วคราวตอนนี้บริษัทวอรดโฮมแลนเดอร์ได้ขึ้นมาคุมหลังจากที่ส t ตนต้องถูกกักตัว คิมิโกกลับมาจากภารกิจและในเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทําให้เธอไม่สบายใจที่จะต้องทํางานแบบนี้บูเชอร์ไม่ต่างอะไรกับเสียคนที่เธอเพิ่งฆ่ามาเธอจึงชวนให้เฟรนด์ลาออกจากการร่วมงานกับบูเชอร์ทั้งสองจึงตกลงกันว่าหลังจากจบภารกิจนี้พวกเขาจะเดินทางไปใช้ชีวิตที่มาเซประเทศฝรั่งเศส ทางด้านของโฮมแบรนเดอร์เขาได้เข้ามาขอบคุณนิวแมนที่ได้เลือกฝั่งเขาพร้อมกับนำแฟม้มที่บันทึกความสามารถของนิวแมนมาให้ตอนนี้เขารู้ว่าเธอมีพลังอะไรโฮมแบรนเดอร์ er, ได้นำคอมพาวีมาให้กับนิวแมนตามที่ได้ตกลงกันไว้ทางด้านของบูเชอร์เขาทำการฉีดสาร B เข้าสู่ร่างกายก่อนที่ฮิวจะเข้ามาเห็นเขาจึงขอบูเชอร์ในการใช้สาร B ฮิวอยากจะมีพลังเหมือนกับพวกซุปบ้าง แต่บูเชอร์ก็ปฏิเสธมันไม่ใช่ของพิเศษแต่มันคือบทลงโทษทางด้านของนิวแมนเธอนำคมภาวีมาฉีดให้กับลูกสาวเพื่อเปลี่ยนให้โซอ,อี้ลูกสาวของเธอเป็นพวกซุปทางด้านของบูเชอร์กับ MM พวกเขาได้มาตามพิกัดทีนีน่าบอกเอาไว้มันไม่ใช่ห้องแลบแต่มันคือฐานทัพของพวกทหารพวกเขาได้บุกเข้าไปที่นั่นก่อนที่เฟนจะพบเข้ากับเจมี่หนูทดลองที่มีพลังซุปเปอร์ฮีโร่ และมันก็ทําการกระแทกกระจกจนแตกทําให้สัญญาณเตือนดังขึ้นพวกทหารได้เข้ามาภายในห้องวิจัยของฐานทัพในขณะที่เฟรนด์กำลังจะถูกทหารเล่นงานเจมี่หนูที่มีพลังซุปได้บินเข้ามาช่วยฆ่าทหารเอาไว้ได้ทันตอนนี้ทีมเดอะบอยกำลังจนมุมทําให้บูชเชอร์ตัดสินใจเปิดเผยพลังซุปที่เขาได้รับมาจากสารวีก็สุนของทหารไม่สามารถทําอะไรเขาได้บูชเชอร์ได้ใช้พลังจัดการกับพวกทหาร ทางด้านของฮิวที่ได้แอบฉีดสารบีตอนนี้เขาก็มีพลังซูปเปอร์ฮีโร่เหมือนกันแต่ว่าพลังวาร์ปของเขามันไม่ได้พาเสื้อผ้ามาด้วยพวกเขาทำการเปิดแคปซูลทดลองของรัเสเซียออกมาก่อนที่จะพบว่าข้างในนั้นคือร่างของโซเจอร์บอยชายที่ทุกคนคิดว่าเขาตายไปแล้ว โซเจ์บอยออกมาจากแคปซูลก่อนที่เขาจะปล่อยพลังลำแสงออกมาคิมิโกะจึงเข้าไปรับแทนเฟรนด์แต่ว่าพลังสมานแผงของเธอมันไม่ทำงานพรลังของโซเจย์บอยคืออะไรกันแน่พลังที่จะสามารถต่อกรกับโฮมแลนเดอร์ได้งั้นหรือทางด้านของโฮมแลนเดอร์เขาได้พาสตาร์ไลท์บินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อสร้างภาพต่อมวลประชาก่อนที่เขาจะพาสตาร์ไลท์ขึ้นมาบนตึกเพื่อให้เธอเห็นในสิ่งที่เธอจะจดจำไปชั่วชีวิต ร่างของซูเปอร์โซนิกนอนตายอยู่บนดาดฟ้านี่เป็นฝีมือของโฮมแลนเดอร์และมันก็เป็นการเตือนจากบุรุษเหล็กโฮมแลนเดอร์บอกว่าเอเธนได้เข้ามาแจ้งว่าสตาร์ไลท์กับซูเปอร์โซนิกกำลังจะหักหลังเขาและถ้าหากเธอคิดจะหักหลังเขาอีกรอบศพคนต่อไปก็คือฮิวอี้คนรักของเธอมันทำให้สตาร์ไลท์ไม่มีทางเลือกเรื่องราวในตอนที่4ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ